แอนติเจนเทสคิทจะเป็นแบบนี้เห็นไหมชัดชัดจ้าไปหรือเปล่าเขาจะเขียนเลยว่า rapid testantigen test kit นะคะจะไม่ใช่ antibody ที่ใช้เลือดแบบนี้ไม่ผ่านอย.นะคะไม่รับผลถ้าจะเอาผลแบบ ATK ที่เขาคุยกันน่ะก็คืออันนี้นะคะตรวจยังไงมา3นาทีแล้วก็รอผล antigen test kit จะประกอบด้วยคิดตัวนี้นะคะเปิดออกมารายชื่อที่ antigen test kit ผ่าน อย. เข้าไปดูใน drama addict นะคะเป็นแบบนี้เหมือนที่ตรวจท้องเหมือนที่ตรวจครรภ์นะคะเสร็จปุ๊บจะมีที่แยงจมูก1อันหรือว่า swab นั่นเองแล้วก็ที่ใส่ sample อย่างนี้แล้วก็ฝามันอย่างนี้แล้วก็น้ำยาของมันอย่างนี้โอเคเริ่มต้นจากหยดน้ำยาที่เขาให้มาลงไปในหลอดที่เขาให้มาเช่นกันประมาณ10หยดเล็กๆไม่ต้องหยดเอาแบบหยดมากมาย1 2 3 4 5 67 8 8พอเดี๋ยวไม่เข้มข้น9แล้วกันเขาบอกว่า10คือมันต้องใช้ไอปีเปตตัวบีบๆซึ่งไม่มีถ้าเราตรวจเองแล้วกันนะขั้นตอนสำคัญที่สุดของเทสนี้คือการเก็บสเปซิเมนคือการเก็บเขาเรียกว่าอะไรอะเก็บอันเนี้ยเก็บเนี้ยเก็บคือการสวอปอะฉีกแบบนี้ฟืดมันก็จะออกมาอย่าอุ้ยอย่าให้ปลายโดนอะไรก่อนจะเทสเพราะเกิดไปป้ายโควิดที่อื่นเดี๋ยวมันก็จะอ่านผลไม่ได้นึกออกใช่ไหมโอเคแยงเข้าไปให้ลึกจนเกือบจะทะลุสมองน่ะวนฟืด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 ประมาณ5ถึง8ครั้ง5ถึง8วนซ้ายวนขวาวนหน้าวนหลังประมาณ5ถึง8ครั้งนะคะเยี่ยงนี้เงยหน้านิดนึงกึดเข้าไปจนเหมือนจะจามอ่ะได้แล้วหลังจากนั้นให้เอามาวนในนี้วนอย่างนี้นะคะ1ประมาณ10รอบ3 4 5 6 78 9 10ประมาณ10วินาทีนะคะวนไปจ้ะวนเยี่ยงนี้นะคะหลังจากนั้นปิดฝาชึบแล้วก็เอามาหยดใส่รูนี้หยดให้มันท่วมแล้วก็รอถ้าผลคือตัวเนี้ยมันจะมี2ตัวนะ2ตัวอักษรเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีน้ำมันเอาขึ้นมาไม่ได้มันจะมี2ตัวอักษรตัวอักษรข้างบนคือ C คือมาจาก control ถ้า control ไม่ขึ้นแปลว่าเทสอันนี้เสียถ้าขึ้น control 1ขีดแปลว่าลบถ้าขึ้น2ขีดเหมือนท้องเลยแปลว่าบวกถ้าขึ้นขีดล่างขีดเดียวขีด C ข้างบนไม่ขึ้นแปลว่าเสียเทสอันใหม่ถ้าขึ้น2ขีดตรวจซ้ำอีก1ครั้งและถ้าจะให้ดีควรจะเป็นคนละยี่ห้อกันเพราะถ้ามันลวงมันคงไม่ลวงเราทั้งคู่คิดแบบเร็วๆนะคะมันก็จะเริ่มกระดื้อขึ้นมาละใช้เวลานิดนึงโอเคทิ้งมันไว้ก่อนทิ้งมันไว้สรุป2ขีดโป๊ะกลางไหลจ้าพูดเล่นได้ไฟเซอร์มาจากอเมริกาแล้วกลัวอะไรกลัวไม่จริง
ที่ได้ไฟเซอร์2เข็มแล้วไม่ต้องป้องกันตัวไม่ใช่นะคะหมอเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเป็นโรคนู่นนี่นั่นภูมิวงภูมิแพ้หอบเยอะสิ่งจริงกับเบลต้องตัดเด็ดดังนั้นยาแก้แพ้ใดๆทุกสิ่งอย่างอันดิฉันเจอมาหมดหมอเป็นคนที่ภูมิไม่ดีเมื่อฉีดไฟเซอร์มาจากอเมริกา2โดสเจาะภูมิขึ้นมา 1,700 ภูมิ neutralizing antibody หรือว่า NT ขึ้นมา 70% แปลว่ากันได้แค่ 70% กับสายพันธุ์เดลต้านะคะมีรุ่นพี่ใดๆไปเจาะแล้ว 99% ก็มีนะ 89% ติดโควิดก็มีเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือป้องกันตนเองนะคะโอเคอย่างนี้นะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าถ้าขึ้นตัว C อ่ะถ้าขึ้นตัว C คือ control ขึ้น1ขีดแปลว่าไม่ติดถ้าขึ้น2ขีดตัว C กับตัว T แปลว่าติดถ้าติดทำไงต่อถ้าติดขั้นต้นอย่างแรกตรวจอีก1อันเป็นการยืนยันเพราะว่า antigen test kit มีผลบวกลวงและผลลบลวงอยู่ประมาณ 3-10% ขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะคะยี่ห้อไหนผ่านอย.ได้มาตรฐานทั้ง antigen test kit ทั้งฟ้าทลายโจรทั้งที่ตรวจ rapid test คือตรวจ antigen free และตรวจ PCR ไปดูได้ในเพจหมอไม่ใช่ในเพจ Drama Addict เขาสรุปไว้ดีมากที่ปักหมุดไว้คอมเมนต์แรกไม่ใช่คอมเมนต์แรกโพสต์แรกนะคะอ่ะอย่างเงี้ยหมอไม่ติดเห็นไหมตัว C นึกว่าจะโป๊ะกลางไลฟ์ตัว C คือ control ไม่ติดถ้าขึ้น2ขีดแปลว่าติดตรวจอีกครั้งหนึ่งถ้าติดเดี๋ยวมาว่ากันว่ายังไงต่อถ้า1ครั้งแล้วบวกแล้วมีอาการเข้าสู่กระบวนการเลยถ้าสามารถมีผล RT-PCR ยืนยันได้คือเลิศแต่ประเด็นคือตอนนี้ตรวจที่ไหนแพงใช่ถูกโอเคนี่นะคะเห็นไหมว่ามันขึ้นเป็นขีดเดียวแบบนี้โอเคจบแล้ว1 antigen test kit ตรวจยังไงแยงเข้าไปจนใกล้ๆจะฮัตชิวหมุน3หมุน 5-8 ทีและเอามาหมุนในที่ตรวจอันเนี้ยอีก10วินาทีจบปึ้ง